สวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ้าวใครล่ะเนี่ยอันนี้ดาดิดามดาาเร็วมาเร็วอยู่เร็วเร็ววิ่งมาเลย ดาจ้าพูดกับเธอก่อนก็ได้เดี๋ยวไปเรียกแม่ตะโกนแม่รีบมางอกแก๊กงอกแก๊กแล้วล้มแล้วทำไงอ่ะรอเอเล่นอเกมค่ะรอเล่นเหรอแม่ค่ถะือไม้เท้าอยู่ใช่ไหมค่ะแม่ใส่เสื้อยังอ่ะป้าชีพอ่ะหรือว่ายังนุ่งกระโจแม่มใสอ่กอเยสูื่้อแล้วค่ะแม่ใส่เสื้อแล้วค่ะบอกไม่ใส่เสื้อไม่ได้นะออกโทรทัศน์แล้วนะเดี๋ยวโป้นะอืมดาส่งหวยให้แม่แล้วอาโตจ้าป้าชีพป้าชีพค่ะโอ้สักได้ทับบัตรประชาชนแล้วเหรอแม่ได้แล้วจ้าประเป็นชายังไงชนล่ะฮะจ้าเป็นไงล่ะสักได้แล้วแม่ดีสัใจกได้สุดชีวิตไม่แล้วอืปรากฏพ่อปรากฏมามาสูงสุดคนนั้นนี่ไม่เจอจ้าอืมก็คิดขึ้นดังอันนั้นคือไม่ออกหรอกสินังกับคุณด้านนอกมันกระครอบใจเกเรมาเลยค่ะทุกหน่วยงานนะเพื่อดีผู้ใหญ่กำนันแม่ทุกคนก็มาช่วยเลือกก็เหมือนว่าประชีพเนี่ยติดต่อเรามาสัก2 เดือนได้เลยนะประมาณ2 เดือนนะไม่ได้นะกี่วันนะป้าเดี๋ยวนะกันยาช่วงกันยาตุลาช่วงกันยาเดือนกันยาประชีพติดต่อมาบอกว่าลูกชายชื่อศักชัยนะป้าเนาะจะตายแล้วป้าเนี่ยนี่ป้าเนี่ยตอนที่เกิดลูกชายคนนี้ป้าป่วยติดสาด3 ปีไม่ได้ติดเตียงนะไม่มีเตียงนอนนอนสาดเสื้อนะนอนติดเสื้ออยู่3 ปีเกิดลูกคนนี้ไม่ได้แจ้งเกิดเอารูปขึ้นมารูปอันนี้ข้อความนี้ไม่ต้องแล้วนี่ศักชัยนะครับก็เลยไม่ได้แจ้งเกิดแต่ลูกคนอื่นๆเนี่ยแจ้งเกิดทุกคนรวมถึงน้องดาน้องของศักเมื่อสักครู่นี้ส่วนศักไม่ได้แจ้งเกิดเพราะไม่ได้แจ้งเกิดเขาไม่มีบัตรประชาชนไม่มีสถานะความเป็นคนไทยแม่ก็ทุกข์ใจมากมันแม่ก็มีความรู้สึกผิดว่าโอ้ยตอนนั้นแม่ลำบากแม่ป่วยติดเสือติดสาดแล้วก็ไม่ได้ไปแจ้งเกิดลูกจนกระทั่งลูกลำบากจะบวชก็ไม่ได้ใช่ไหมแม่ชีพฮะจ้าจ้าก็โทรมาหาทางรายการว่าช่วยทำให้ลูกได้มีบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมก็เลยถามป้าว่าแล้วลูกแม่ไหมลูกแม่มีพี่มีน้องไหมมีพ่อละพ่อน่ะตายไปก่อนแล้วล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะป้านะจ้าจ้าเราก็เลยประสานไปที่ผอ.อุเทนชนกุลนะครับจากกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับเพื่อที่เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวนี้เพราะถามป้าป้าก็ลำบากค่ะพม.ก็ลงไปช่วยเบื้องต้นใช่ไหมเอาข้าวปลาอาหารไปช่วยป้าใช่ไหมใช่จ้าเขาลงไปช่วยก่อนเอาที่ครอบครัวเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาก่อนนะนะครับก็ลงไปช่วยเสร็จปั๊บก็พอดีครับท่านพานุอุทัยรัตน์นะครับท่านดูรายการเราอยู่ตอนนั้นนะครับท่านก็บอกว่าท่านประสานนายอำเภอให้ค่ะในอำเภอยงยุทธจิตสำรวยตอนนี้ท่านผู้ว่าท่านพานุอุทัยรัตน์เนี่ยปัจจุบันท่านเป็นสว.นะครับตอนนี้ท่านเป็นผู้ว่านครศรีธรรมราชในอำเภอยงยุทธเนี่ยเป็นอำเภอที่หัวไซเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่านค่ะพอท่านทราบเรื่องนี้ท่านรู้เนี่ยลูกน้องท่านอยู่ท้ายเหมืองพังงาท่านก็เลยประสานหลังใหม่แล้วบอกเราว่าตอนนี้ท่านประสานในอำเภอค่ะเราก็คุยกับท่านในอำเภอในอำเภอก็มาคุยกับป้านะครับแล้วก็ท่านผอ.อุเทนก็คุยกันเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือค่ะนะครับว่าจะต้องไปตรวจ DNA มั้ยเขาก็ไม่มีตังค์ถ้าไปตรวจ DNA ต้องไปที่หาดใหญ่สงขลาน่ะมอ.น่ะทีนี้ที่ผ่านมาก็ค้างคามาตลอดก็เลยทำกันมาไม่ได้ทีนี้เราก็บอกว่านี่แม่นี่ลูกนี่มีพี่น้องยังต้องตรวจอะไรอีกมั้ยกำนันผู้ใหญ่บ้านยืนยันมั้ยป้าบอกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านก็ให้ความร่วมมือทั้งหมดใช่มั้ยครับป้าจ้ะแล้วสุดท้ายก็ได้รับการทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นที่เรียบร้อยดูที่เขาถ่ายบัตรหน่อยนี่ดูที่เขาถ่ายบัตรนะภาพที่ถ่ายบัตรนะเป็นบัตรประชาชนนะถ่ายบัตรนะเราติดต่อท่านนายอำเภอได้ไหมน้องหลุยติดต่อนายอำเภอยังท่านพานุเข้ามาด้วยท่านอุเทนเข้ามาด้วยเนี่ยช่วยทำให้คน50 ปีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน50 ปีเหรอสิทธิ์ใดๆก็ไม่มีโอ้โหแม่ชีพดีใจไหมล่ะแม่
เลยสิทุกเลยที่สาวไปได้นะไปครับจริงเลยและทีนี้ปาสิครับแรงใต้ว่าพลื้อแล้วเนี่ยถ้าไปได้ก็จะไปกราบตีนเลยนี่เออนี่ดาลูกสาวเมื่อกี้ที่คุยคนแรกเลยนะที่รับสายตอนแรกแล้วนุ่งกระโจมอกอยู่ไหมเนี่ยนุ่งกระโจมอกถึงถามว่าใส่เสื้อหรือยังใช่ไหมพี่ถนอมเออไหนขอคุยกับศักดิ์หน่อยศักดิ์อยู่ตรงนั้นไหมฮัลโหลค่ะศักไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะศักอยู่อีกบ้านนึงตอนนี้แกถูกกักตัวอยู่ค่ะโอ้ถูกกักตัวถูกกักตัวแล้วเป็นแกมาช่วยทำครัวที่ศาลเจ้าอะค่ะพอดีที่ศาลเจ้าเขาติดโควิดแกเลยถูกกักตัวค่ะน้องดาแล้วพี่ศักพี่ศักเขาได้ทำบัตรประชาชนวันไหนเนี่ยเมื่อวานค่ะเมื่อวานนะค่ะสดสดร้อนๆก็ไม่ต้องไปหาดใหญ่ไม่ต้องไปพิสูจน์ DNA ใช่ไหมก็คือว่าได้ผู้รับรองใช่ไหมค่ะแล้วก็ไปทำที่อำเภอเมื่อวานนี้ได้บัตรประชาชนเรียบร้อยค่ะพี่ชายก็ได้แล้วตกลงจะบวชไหมเนี่ยวันก่อนบอกว่าได้บัตรแล้วจะบวชอ่ะบวชค่ะบวชนะค่ะศักดิ์ก็ตั้งใจจะบวชให้แม่ถ้าได้บัตรประชาชนจริงๆเนี่ยเขาอยากบวชแต่ว่าพอไม่มีสถานะความเป็นคนไทยอ่ะเขาพระก็ไม่บวชให้พระอุปัชฌาย์เขาจะไม่บวชอันนี้ก็ได้รับแล้วเนาะก็พอมีบัตรประชาชนก็ความตั้งใจมาอยากจะบวชให้แม่ใช่ไหมน้องดาจ้านี่จะต้องห้าเป็นหน้าทองก่อนต่อได้บวชต้องหาเงินมาบวชอีกแม่ไม่ต้องไปหาเงินอะไรหรอกนะผ้าไตรสักนะผ้าไตรสักชุดหนึ่งแค่นั้นแหละครับแม่โกนหัวก็ไปบวชได้แล้วไม่ต้องเลี้ยงใครทั้งสิ้นนะแม่จ้านะจ้าจ้าเออยินดีด้วยยินดีกับลูกชายยินดีกับแม่ด้วยนะครับก็ได้ช่วยให้ลูกชายนะครับได้ตกลงได้บุญได้กุศลคิดว่าตัวเองวันทุกรางวันเสนึงได้รู้ว่าปันนี้ได้มาครบถ้วนเลยนะที่งานติดต่อในอำเภอยงยุทธได้ไหมไม่ได้เลยครับไม่ได้เหรอท่านพานุได้ไหมท่านพานุได้ไหมคนนี้ได้ไม่ว่าเหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรครับผมเรียนท่านพานุให้ทราบแล้วว่าท่านได้ช่วยประสานอีกแรงหนึ่งก็ได้ทำบัตรประชาชนให้เป็นที่เรียบร้อยนะป้านะยินดีด้วยนะป้าบวชศักดิ์วันไหนก็บอกมานะไม่ต้องไปลงทุนลงแรงก็บวชแล้วก็บวชได้นะป้านะจ้าจ้าอืมนะครับบวชนะบุญตาตัวเลยครับบุญตัวพวกเลยครับป้าครับจ้าสวัสดีนะสวัสดีค่ะป้าชีพ